สวัสดีครับสวัสดีครับหายหน้าหายตากันไปนานครับกลับมาพบกับรายการกิโลที่0ตอนที่5คือจะผมวันนี้เดี๋ยวกันผมขอนำเสนอเลยพี่ว่ายังไงแขกรับเชิญอย่างที่เห็นในภาพครับครับเป็นผู้หญิงครับครับผมนี่ไปเจอมาเลยครับผมต้องแบบชวนมาเลยพี่เป็นสุภาพสตรีคนแรกของรายการกิโลที่0อยากมีมานานแล้วครับตั้งแต่เทปแรกใช่ซึ่งหน้าตารายการเรามีแบบผู้ชายนั้นเลยครับใช่ๆๆ เดี๋ยวก่อนก่อนถึงแขกรับเชิญจริงๆนั่นไหนๆก็พูดถึงแขกนะต้องแนะนำก่อนดีกว่านะครับชื่ออะไรนะครับชื่อกิฟค่ะคุณกิฟค่ะคุณกิฟจะให้รู้จักมากกว่านี้มั้ยหรือว่าแค่กิฟไม่อยากบอกที่เราไม่ได้บอกได้จริงๆคือดายินธนวิบูลผลค่ะดายินดายินโอ้ชื่อก็แปลกเนาะคุณดายินสะกดดชดานะคะอ้าวเดี๋ยวต้องให้เขียนอ้ออ๋อดชดาสระอาด้วยโอ้ครับเดี๋ยวก่อนไปนานเดี๋ยวก่อนที่จะพูดถึงคุณกิฟต์นะก่อนที่ไปถึงคุณกิฟต์เราหายไปทำอะไรกันมาเป็นเดือนเลยนะหนึ่งไม่ว่างสองเราโดนไล่ที่ไหมอัดรายการเนี่ยคำจริงกิต้องบอกก่อนกิโลที่ศูนย์ตอนที่ห้าเนี่ยเราบันทึกแล้วกับน้องอั๋นแล้วเดี๋ยวเราต้องเตือนตามน้องอั๋นมาบันทึกใหม่อีกทีเพราะว่าแสงอันเดอร์ครับเราไปบันทึกที่สวนลุมครับแล้วเราโดนไล่ออกไปจากสวนลุมเพราะเขาบอกว่าไม่ได้ขออนุญาตก่อนครับเสร็จแล้วเราไปบันทึกข้างนอกสวนลุมข้างหน้าสวนลุมปรากฏว่ามันเป็นย้อนแสงย้อนแล้ววันนั้นใช้กล้องตัวเล็กด้วยแล้วก่อนที่ด้อยประสบการณ์ครับเราก็เลยไม่รู้ว่ามันจะย้อนแสงครับเราก็ทำท่าใหญ่เลยครับพี่โอ้โหมีกายบริหารมียืดขามีเต็มที่เลยต้องทำใหม่ใช่ไหมครับพี่ขอโทษด้วยเดี๋ยวถ้าน้องอั๋นดูตอนนี้อยู่เดี๋ยวพี่ขอโทษนะพี่จะไปเชิญน้องอั๋นมาอีกทีนึงนะครับวันนี้ก็เลยสุภาพสตรีคนแรกผมขออีกนิดนึงได้พี่เชิญก่อนเข้าไปถึงแขกรับเชิญผมถามพี่หงกันว่าไปวิ่งที่ผ่านมาเนี่ยครับช่วงที่เราหยุดไปวิ่งที่ไหนมาบ้างครับผมเองเหรอใช่ครับเดือนมิถุนายนมี3อีเวนท์ที่ไปวิ่งก็คือภูเก็ตมาราธอนโอ้คุณครับภูเก็ตมาราธอนสนามมันโหดค่ะเลยแบบชื่นชมเผื่อเลยในนี้ภูเก็ตมาราธอนแล้วก็ไปนี่กับก้างด้วยก็คือที่ซูเปอร์สปอร์ตสิบไมล์ไปได้ป่ะไม่ได้ไปค่ะเอ๊ะอันนี้แปลกนะติดงานไม่แน่ใจเพราะมันพื้นๆมากเลยเนี่ยมันในเมืองมากเลยนะอีกที่หนึ่งก็คือที่สุโขทัยยูนิครันนิ่งครับต้องขอบคุณยูนิครันนิ่งด้วยใช่ใช่ใช่มันวิ่งอะไรอุทยานผมก็อย่างที่พี่หงพูดมาเมื่อกี้ครับก็ยังเป็นสิ่งสนามซ้อมอยู่ครับพี่สนามซ้อมนี่วิ่งเยอะครับสนามจริงไม่ค่อยลงครับแต่ซูเปอร์สปอร์ตลงไ งแล้วก็จบด้วยแล้วก็ไม่มีเดินด้วยมั้งก้างก็ไปได้ตลอดทางนี่ก็ไปได้ก็มีเดินนิดหน่อยก็แบบมีคือด้วยความไม่เคยลงแข่งพวกนี้กังวลอยู่เรื่องเดียวครับถ้ากินน้ำยาจะปวดฉี่หรือเปล่าอ๋อทำเป็นเล่นไปจริงๆมันเป็นเรื่องที่ต้องวางแผนนะไม่แล้วแบบผม มองแบบเฮ้ยมันต้องมีรถแบบว่ามีรถน้ำหรือเปล่ากทมก็ไม่มีหนึ่งแล้วก็ถึงตรงสนามสุขผมถามตรงตัวตำรวจพี่ครับแถวนี้มีปั๊มน้ำมันไหมครับไม่มีวิ่งอย่างเดียวไม่แต่ปั๊มน้ำมันมีปั๊มเชลตรงพระราม4มันไกลมั้ยอีกไกลเลยพี่แต่ปวดฉี่นั่นแหละตอนสนามกีฬาแห่งชาติแล้วไม่รอดละก็เลยรีบกันใจวิ่งเลยให้ถึงเส้นชัยก่อนโอนกันนะแต่ผู้ชายง่ายกว่านะคะใช่พูดผู้หญิงนี่ผู้หญิงนี่ลำบากหน่อยนิดนึงแล้วมาแล้วปกติแล้วปกติสนามอื่นสนามอื่นเขามีรถห้องน้ำเป็นระยะหรือเปล่าพี่ที่ผมไม่ทราบจริงนะคะที่ผมไม่ทราบจริงที่ผมภูเก็ตมีนะภูเก็ตมีมันจะถ้าเกิดวิ่งมาราธอนเนาะเขาจะมีแผนที่บอกค่ะแผนที่แล้วก็บอกไว้ก่อนแต่ก็เคยเห็นผู้หญิงเลยนะงานสุขไม่ใช่กลุ่มไทยเขาใหญ่ตอนต้นปีเขาใหญ่ของ Unique Running เห็นเป็นผู้สุภาพสตรีท่านหนึ่งวิ่งมาพร้อมผมแล้วไม่ไกลเลยนะมันแค่ประมาณกิโลครึ่งเท่านั้นเองอ่ะท่านก็แวะเข้าไปร้านอาหารร้านหนึ่งปุ๊บ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 แล้วก็เดินเข้าไปขอเข้าห้องน้ำ มันก็ต้องอย่างนั้นแหละมันต้องขอความช่วยเหลือเขาก็ไม่ผมว่าเขาชาวบ้านเขาเข้าใจอย่างเงี้ยเราเข้าสู่เนื้อหาดีกว่าครับพี่ก้างไปเจอคุณกิ๊ฟที่ไหนบังเอิญไปเจอกันที่ร้านที่ผมไปประจำอยู่ร้านหนึ่งแล้วคุณกิฟต์ก็เข้าไปเป็นลูกค้าก็เลยคุยกันเสร็จปุ๊บคุณกิฟต์ครับขออนุญาตมาชวนออกรายการเฮ้ยแล้วเขามีที่มาที่ไปอะไรยังไงอยู่ก็คุยกันว่าแบบคุณกิฟต์เป็นนักวิ่งพอเป็นนักวิ่งผมก็วิ่งแล้วก็บอกเฮ้ยเนี่ยผมทำรายการอยู่บนอินเทอร์เน็ตคุณกิฟต์ก็ทำหน้างงๆว่า
ธอมาหลอกฉันหรือเปล่าเธอจะมาหลอกฉันทำอะไรหรือเปล่าผมก็เลยต้องเปิดตัวอย่างให้ดูคลิปแรกบอกเนี่ยครับพี่คนนี้ครับเขาบอกอะไรกันต้องเอาคนดังก่อนพี่เขาเปลี่ยนผมก็ต้องอ๋อพี่คนนี้บอกเขาบอกอะไรกันอ๋อเป็น reference ได้เดินหน้าไว้ใจก็เลยชวนออกรายการพอชวนเสร็จจำได้ไหมรีบโทรหาพี่ครับเราได้แขกรับเชิญพี่แล้วครับคุณกิฟมีประสบการณ์วิ่งมาทั้งหมดประมาณ4ปีค่ะโอ้4ระดับนึงนะ4ปีแล้วแล้วก็วิ่งระยะอะไรมาแล้วบ้างครับก็วิ่งก็เริ่มจากเริ่ม10เนี่ยแหละค่ะก็คือซ้อมสวนลุมวิ่งสวนลุมครับค่ะแล้วพอดีไปเจอเพื่อนพี่คนนึงที่เขาวิ่งครับเขาเคยลงแข่งอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบเกาะเข้าไปก็10โลก่อนแล้วก็ค่อย21แล้วก็วิ่งมาราธอนวิ่งมาราธอนมาแล้วด้วยกี่ครั้ง4ค่ะ4ครั้งด้วยผมนี่ครั้งอู่ง่ายครับถึง16กิโลนะครับที่สำคัญ4ครั้งที่ว่ามีที่ไหนบ้างนะครับก็ครั้งแรกเนี่ยไปฮ่องกงมาราธอนก็แล้วครั้งที่2ก็ไปที่โตเกียวมาราธอนโตเกียวมาราธอนด้วยแล้วก็ครั้งที่3ไปออสโลมาราธอนที่นอร์เวย์ค่ะครั้งที่4เนี่ยไปมินนิโซตาค่ะมันเป็นเมืองเล็กๆชื่อโรเชสเตอร์ถูกว่าเมืองไทยมันไม่น่าสนใจใช่ไหมเมืองไทยเนี่ยวิ่งแต่ว่าพอวิ่งระยะไกลแล้วแบบกลัวมันร้อนอ่ะแต่ก็จะลงนะคะวางแผนไปแล้วแล้วครับจะบอกไหมเมื่อไหร่เนี่ยเมืองไทยเนี่ยเมืองไทยเนี่ยว่าจะปลายปีที่เชียงใหม่นะใครก็ไปเชียงใหม่ที่โอ้โหแล้วก็ต้นปีหน้าเนี่ยไปสมัครไว้แล้วไอ้50กิโลของ North Face ของ North Face อันนี้เขาสมัครกันข้ามปีเลยครับพี่เฮ้ยเขาเปิดรับแล้วต้องคือพอมันเปิดปุ๊บเนี่ยต้องรีบเราสมัครก่อนเลยเพราะว่าก่อนที่สมองเราจะรู้ตัวว่าเราจะทำอะไรคือคอมมิตไปก่อนเลยใช่ไหมไปไหนไม่ได้แล้วถ้าแบบคิดนานแล้วจะแบบกลัวไม่ได้ไปอันนี้มันเป็นกลยุทธ์ที่ดีมากเลยนะแล้วผมก็เป็นล่าสุดว่าสมัครก่อนนะเดี๋ยวไปไม่ไปเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ใจตั้งไว้แล้วตั้งแล้วใช่วิ่งมาราธอนมาเวลาก็ประมาณเท่าไหร่นะครับเวลาเนี่ยค่ะครั้งแรกเลยที่ฮ่องกงเนี่ย5ชั่วโมง5นาทีครับครั้งที่2ที่โตเกียว5ชั่วโมงครับค่ะแล้วก็ที่ออสโลเนี่ย5ชั่วโมง13นาทีแล้วก็ล่าสุดเลย4ชั่วโมง54ผมว่าแต่ละที่นี่มีเรื่องให้เราถามน่าสนใจมากนะพี่แต่ก่อนอื่นเลยเอาตั้งแต่เริ่มต้นเรื่องเลยทำไมมาวิ่งเกิดอะไรขึ้นพูดแล้วก็เขินคือเริ่มวิ่งเนี่ยเพราะว่าเลิกกับแฟนแล้วก็พอดึกๆเนี่ยช่วงเลิกใหม่ๆใช่ไหมคะดึกๆเนี่ยมันจะเหงามากไงเปิดเพลงฟังแบบซึมเลยจ่อยเลยอ่ะก็เลยนอนเร็วครับนอนแบบ 2-3 ทุ่มเข้านอนเลยโอ้เร็วจริงอันนี้เร็วคือกลัวไงกลัวจะแบบฟังก์ชันใช่ก็เลยรีบเข้านอนพอรีบเข้านอนปุ๊บตื่นเร็วตื่นตีห้าเงี้ยตื่นแล้วครับค่ะก็เลยชวนแม่ไปสวนลุม บ้านอยู่ไหนเนี่ยบ้านอยู่แถวๆวิทย์ค่ะก็คือแถวๆในเมืองวอสิงตันอ๋อแล้วไงต่อก็ขับรถ15นาทีไปถึงสวนลุมแล้วแม่ไปไหมไม่อ๋อแม่ก็ต้องเป็นห่วงแหละลูกสาวเห็นซึมๆไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเขาไปเรื่อยไปเรื่อยไปหรือไม่ไม่ไปปกติแล้วเขาก็ก่อนหน้าที่เราชวนเขาก็ไปบ้างไม่ไปบ้างเขาไม่ได้ทำเป็นประจำครับแล้วพอเราชวนเขาก็ไปคราวนี้ก็เลยเป็นประจำเลยค่ะไปกันทุกวันแต่ทำไมสวนลุมทำไมวิ่งก่อนทำไมวิ่งตอนแรกไม่ได้วิ่งตอนแรกไปเดินเฉยๆอ๋อเพราะตีห้าตื่นมาไม่รู้ทำอะไรไม่รู้จะทำอะไรก็ไปสวนลุมเพราะไปเที่ยวจังหวัดอื่นมันก็ปิดหมดตีห้าก็มีแต่สวนลุมสวนสาธารณะอันอื่นมันปิดหมดหรือยังดูหนังก็ไม่ได้อ๋อแล้วแรกๆเนี่ยเดินก้มหน้าเลยนะคะยังเศร้าอยู่ไงก้มหน้าไม่มองใครไปก็เดินเดินแล้วเราเดินแล้วอยู่เกือบปีนะเดินหนักเนินนานเลยเดินจนกว่าจะเริ่มวิ่งอ่ะแล้วเดินกับแม่ได้ไหมก็ไม่ค่ะไปถึงก็แยกกันแล้วก็นัดแม่ก็ไปสุขภาพของเขาก็ไปเดินไปออกกำลังกายของเขาคุณกิ๊ฟก็ไปเดินวนๆเดินอยู่ปีนึงเกือบนะเดินเยอะแค่ไหนครับเดินก็กี่รอบกี่เวลาเท่าไหร่ยังไงฮะคือเดินแบบ 2-3 รอบเดินไปเรื่อยๆหรือเดินแบบว่าไม่ได้จับเวลาไม่ได้เลยไม่ได้แค่เหมือนไปฆ่าเวลาค่ะแล้วก็ไปตลาดแล้วก็ไปทำงานใช่ก็จะออกจากสวนลุมแบบ
เจ็ดโมงกว่าแล้วก็กลับบ้านแล้วระหว่างเดินแล้วก็ฟังเพลงไปฟังแต่ก็กับปีเนี่ยนะกับปีเดินอยู่กับปีโอ้โหเพราะว่าตอนนั้นก็คือไม่ได้ออกกำลังกายก็วิ่งไม่ได้แล้วตอนนั้นที่เริ่มเดินนี้สองสามรอบไม่เหนื่อยไหมครับเดินมันก็ไม่เหนื่อยนะคะแบบเดินก็เดินได้ก็เหนื่อยซึมๆแล้วก็เดินไปเรื่อยๆเราเป็นนักกีฬาหรือเปล่าครับไม่เคยไม่ใช่นักวิ่งไม่ใช่นักวิ่งไม่ใช่นักกีฬาคือไม่เคยเป็นนักกีฬาไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมาเป็นนักกีฬาวิ่งไม่เคยชีวิตพลิกผันพลิกมากแล้วไงแล้วพอเดินไปสักเกือบปีแล้วก็เกิดอะไรขึ้นเงยหน้าขึ้นมาเห็นคนอื่นวิ่งเริ่มหายเศร้าไงเราก็เริ่มมองคนอื่นอะไรเงี้ยเขาวิ่งกันแล้วก็เอาวิ่งหน่อยแล้วก็แรกๆเนี่ยวิ่งรอบนึงยังไม่ได้เลยค่ะทั้งที่เราเดินมาเดินมาแล้วเกือบปีครึ่งรอบเนี่ยยังเหนื่อยมากเลยอ่ะต้องบอกคุณผู้ฟังว่าครึ่งรอบของรอบนึงส่วนรวมมันคือ2กิโลครึ่ง 2.543 อ่ะเฮ้ยนี่แบบชอบมากเลยนะคือเป็นกำลังใจสำหรับคนที่ฟังรายการเลยนะว่าเขาเดินปีนึงนะครับเขาไม่ใช่อยู่เพิ่งขึ้นมาผมว่าหลายๆคนอยากวิ่งซื้อรองเท้าเตรียมชุดวิ่งเพื่อนผมเลยเพื่อนผู้หญิงเลยแล้วก็ฮึดเลยทีเดียวผมวิ่งไปเลยไนกี้วิ่งอยู่3ทีรองเท้าใหม่กริปละวันนี้ก็ยังใหม่เหนื่อยเหมือนเดิมวิ่งเสร็จเหนื่อยอีกกินอีกหอมหอมเลยแล้ววิ่งแล้วยังไงอ่ะคือเรากระตุ้นตัวเองยังไงอ่ะคราวนี้เมื่อมันก็เหนื่อยแล้วมันก็ไม่ได้อ่ะคือประเด็นคือว่าเราฟังคนที่แนะนำเราอะค่ะเราฟังเราคือเวลาไปเนี่ยก็จะไปเจอคนที่เขาวิ่งหน้าเดิมๆเพราะเราไปทุกวันใช่ไหมคะตอนแรกๆเนี่ยเราไปบ่อยไงเราก็จะเจอหน้าเดิมๆพอเจอหน้าเดิมๆเนี่ยเขาก็จะแนะนำแบบอีกหน่อยคนแปลกหน้าเนี่ยใช่แบบพี่ที่สวนลุมอ่ะน่ารักมากแรกๆเลยเนี่ยเขาก็จะแบบเอาอีกนิดนึงเราแบบบางทีเราก็บ่นกับเขาไงบอกอ๋อพี่แค่นี้พอแล้วเหนื่อยแล้วเขาบอกว่าได้เงี้ยเขาก็จะแบบยุอ่ะแล้วก็เริ่มวิ่งรอบนึงได้เนี่ยโหดีใจมากรอบแรกนี่แบบแสดงว่ายังจำความรู้สึกวันแรกได้ดีใจมากคือแบบว่าเหมือนกับบอกตัวเองว่าฉันต้องไปถึงต้นนั้นอ่ะต้นไม้ต้นนั้นอ่ะฉันต้องไปถึงให้ได้เงี้ยใช้เวลานานไหมจากวันแรกจนไปนั่งถึงวิ่งครบหนึ่งรอบไม่ได้อะค่ะเดือนพักนึงอะหลายเดือนอยู่นะหลายเดือนเลยนะใช่เพราะว่าเหมือนแบบแต่ก่อนเราก็คิดว่าตัวเองวิ่งไม่ได้ไงแต่ก่อนไม่เคยมีความคิดว่าเราจะวิ่งได้อะแล้วไอ้ตอนวิ่งนี่แม่ไม่ไปแล้วใช่ไหมเขาก็ไปตอนนี้ก็ยังไปกับเราอยู่เลยพี่ก็ยังไปใช่เดี๋ยวนี้แม่วิ่งด้วยค่ะตอนนี้แม่วิ่งใช่โอ้ดีเว้ยดีแล้วพอกิฟเริ่มมีอันนี้ถามนอกเรื่องนิดนึงก็จะเริ่มมีอุปกรณ์เนี่ยมีรองเท้ามีเสื้อใช่โหแต่โหแอคเซสซอรี่เยอะมากตั้งแต่วันแรกเลยไม่แรกนี่คือไม่รู้ไงเราก็แบบโอ๊ยตอนไปแรกๆไปเดินสวนลุมแรกๆนี่ก็แบบเสื้อยืดแบบไม่ได้เป็นเสื้อกีฬาเลยไม่ได้เป็นเสื้อแบบที่มันระบายเหงื่ออะไรเลยคือไปธรรมดาอย่างเงี้ยพอเริ่มวิ่งถึงจะได้แบบเริ่มที่จะลงทุนซื้อรองเท้าซื้อชุดอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเริ่มไปสนามเยอะๆอย่างเงี้ยไปแข่งเยอะๆแล้วก็แบบเริ่มดูเริ่มอะไรเงี้ยแล้วพอ1รอบเสร็จได้ปุ๊บแล้วยังไงเป้าหมายต่อไปคือ2รอบแล้วก็ไปเจอพี่คนนึงที่เขาวิ่งมาราธอนไงพอเจอพี่ที่เขาวิ่งมาราธอนแล้วเนี่ยเขาก็ให้คำแนะนำบอกเฮ้ยเราวิ่งได้เงี้ยเขาก็จะแนะนำเราไม่ได้รอบเดียวเองนะรอบเดียวคือ 2.5 กิโลเองนะแล้วเขาบอกว่าเราวิ่งได้สิวิ่งได้เออแล้วเราฟังแล้วก็เราก็แบบเฮ้ยจะวิ่งได้ไงวิ่งไป2โลจะวิ่งได้ไงคือตอนแรกเขาก็บอกวิ่ง10โลได้อย่างเงี้ยเราก็แบบจะวิ่งได้ไงเราก็วิ่งได้แค่นี้อะไรเงี้ยต้องค่อยๆซ้อมค่อยๆเพิ่มระยะพี่นี่มันเหมือนในเรื่องรักชัดปีดีจะทอนเลยเออพี่นึกถึงอันนั้นเลยนะพี่แบบเมื่อกี้จะบอกว่าเขินมากเลยไม่เคยดูจังหวะนี้ยังไม่ดูเหรอไม่ได้ดูเพราะเรื่องนั้นเขาเริ่มต้นจากมีเรื่องราวมีเรื่องราวอยากเล่าไหมแต่ก็ไม่ได้เสียหายก็สามีแกเสียชีวิตในเรื่องเสียชีวิตแล้วก็เป็นคือจุดหักแล้วก็เลยมาเดินเล่นออกมาเหมือนกันเลยคอนเซ็ปต์เดินเล่นเสร็จแล้วก็อาจจะก็วิ่งแล้วก็อ่ะฉันจะทำได้เหรอแล้วก็วิ่งไปเรื่อยๆฉันทำได้มันก็มีนิดหน่อยมีส่วนท้ายนิดจะทงในชีวิตจริงครับเดี๋ยวแล้วพอเราก็ยังแต่เราคงไม่ได้บอกว่าจะมาราธอนตั้งแต่เดย์วันไม่เคยคิดแค่ว่าวิ่งออกกำลังกายอย่างเดียวตอนนั้นคิดว่าจะไปลงแข่งอะไรบ้างไหมฮะไม่เคยก็คิดว่าเออมันเหมือนเราชนะตัวเองได้อะเวลาไปวิ่งตอนเช้าเสร็จใช่ไหมคะมันเหมือนเราออกกำลังกายได้เงี้ยตื่นเช้าได้ออกกำลังกายเสร็จเงี้ยก็รู้สึกแบบร
ู้สึกดีอ่ะแค่นั้นเองไม่เคยคิดว่าจะไปแข่งอะไรอ้าวแล้วยังไงฮะอีเวนต์แรกที่ไปลงอีเวนต์แรกเนี่ยไปไอ้บิกินี่รันที่หัวหินชะอำบิกินี่เลยบิกินี่รันชื่อนี้เลยใช่ใช่ก็คือเขาก็จะมีแคททิกอรีที่ว่าใส่บิกินี่วิ่งกับใส่ชุดธรรมดาวิ่งแล้วกิ๊บใส่ธรรมดาค่ะมีนึกภาพไปโน่นเลยงานนี้สนุกมีเพื่อนจะไปลงเยอะเหมือนกันงานน่ารักมากคือวิ่งครึ่งนึงบนถนนอีกครึ่งนึงวิ่งบนทรายโอ้โหนะแม้แต่วิ่งแบบมันนี่ดูนะมากว่าก็ชื่อเพราะว่าตั้งชื่อเรียกรอยยิ้มอยู่เหมือนกันนะแต่หาดชะอำมันวิ่งยากหน่อยเพราะว่าหาดมันสั้นแล้วมันสโลปแล้วอะไรทำให้เราอยากไปอีเวนต์แรกเพื่อนค่ะเพื่อนชวนที่แนะนำนี่แหละที่เขาวิ่งมาราธอนนั่นนี่แหละอีเวนต์แรกกี่กิโลครับอันแรกสิบกิโลเก้าประมาณ9กิโลเนี่ยแบบ9หรือ10แล้วตอนนั้นคือเราทำได้แล้วไม่เคยวิ่งก่อนไปถึงอีเวนต์เรายังไม่เคยถึงเลยไม่เคยแต่เราวิ่งสองรอบมากสุดประมาณ7กิโลแล้วก็ยังสงสัยว่าวิ่ง7โลจะไปวิ่ง10โลได้ไงเงี้ยคือไม่ได้คืนนั้นคืนก่อนวิ่งอ่ะถอนใจเป็นร้อยรอบคือนั่งถอนหายใจเป็นร้อยรอบแล้วคุณแม่ไปได้ไหมไม่ได้ไปค่ะนี่ไปกับเพื่อนเออเออนี่คือเพื่อนที่ไหนครับเพื่อนที่เจอกันแบบเป็นเพื่อนของเพื่อนเงี้ยที่เขารู้ว่าเราวิ่งเหมือนกันใช่ใช่โอ้ชักซึ้งเขามากเลยเนี่ยเขาชักนำเขาสู่วงการแล้วก็ไปแล้วจำความรู้สึกวันแรกได้เราไปวิ่งออกตัวกี่โมงจำได้ไหมก็น่าจะหกโมงอะค่ะสิบกิโลใช่ไหมล่ะชั่วโมงประมาณชั่วโมงชั่วโมงนิดเนี้ยแล้วพอถึงโอ้พอถึงเส้นชัยได้เหรียญดีใจมากเหรียญช่างมันเถิดแต่ฉันถึงเส้นชัยดีใจมากคือแบบทำได้แล้วเนี้ยดีใจมากเพราะว่าคืนนั้นน่ะโหนอนไม่หลับถอนหายใจจนพี่ไปด้วยบอกว่าฉันวิ่งมาราธอนมาแล้วฉันฟังแกถอนหายใจจนฉันคิดว่า10โลมันยากสำหรับฉันแล้วเอาเหลียวแล้วเรานอนหรือเปล่าคืนนั้นนอนแต่นอนไม่ค่อยหลับตอนนี้ก็ยังเป็นเออหรอตอนนี้ก็ยังเป็นคือถ้าวันไหนจะมีแข่งเนี่ยวันคืนนั้นจะไม่ค่อยหลับแล้วเราโอนเหรอแต่ก็เป็นไปตามแผนที่เราวางไว้10กิโลทำได้ไอ้อีเวนต์แรกจนกระทั่งถึงวันที่ไปเดินสวนลุมวันแรกเนี่ยห่างกันเป็นปีเลยถูกไหมเป็นปีค่ะถึง2ปีไหมไม่ถึงค่ะไม่ถึงก็เร็วก็เร็วใช้ได้แล้วก็แบบตอนนี้คือวิ่งมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราไปแล้วใช่ไหมมันไม่ใช่มันไม่มีอารมณ์อื่นแล้วนี่คือออกกำลังกายเป็นแพชชั่นของเราอ่ะมันแบบเหมือนเราชอบอ่ะชอบเออเจ๋งเวลาบาดเจ็บทีเราวิ่งไม่ได้เนี่ยโอ้โหเศร้าซึมเคยไหมเคยเจ็บหลายทีเจ็บอะไรเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาแล้วก็เป็นเอ็นอักเสบที่เท้าแล้วก็ไปหาหมอธรรมดาปกติไปหาหมอธรรมดาทำกายภาพทำอัลตราซาวด์พูดถึงผู้หญิงวิ่งนะครับผมว่าอาจจะมีผู้หญิงที่ดูอยู่รายการเราอยู่พี่ว่าเขาคงอยากรู้ทั้งแบบวิ่งอย่างคนเก็บแบบมันผู้หญิงจะกลัวเรื่องสรีระไงขาใหญ่ขาใหญ่จริงไหมแบบแขนใหญ่แบบมาถามก่อนก็ได้ใหญ่อะไรเงี้ยจริงเป็นอย่างนั้นไหมมันก็จะมีกล้ามเนื้อน่ะมันจะมีมันไม่ได้ใหญ่เพราะไขมันอะไรเงี้ยไม่ใช่กล้ามเนื้อที่แบบเฟิร์มขึ้นมาจะเป็นกล้ามเนื้อที่เฟิร์มขึ้นมาขาก็จะเป็นรูปเออเป็นใช่จริงๆดูนักกีฬาระดับโลกก็ได้นะนักเทนนิสผู้หญิงเนี่ยถ้าไม่นับตระกูลวิลเลียมส์ถ้าไม่นับสองพี่น้องวิลเลียมส์เนี่ยคือรูปอะไรพี่พี่ว่าส่วนใหญ่มันจะเพียวๆนะผู้หญิงเทนนิสนะเพราะที่พูดถึงเทนนิสเพราะว่ามันผู้หญิงใส่กระโปรงมันเห็นชัดไงส่วนอีเวนต์อย่างนักวิ่งถ้าต้องไปดูโอลิมปิกอย่างเดียวผู้หญิงเนาะกีฬาอื่นไม่ค่อยเห็นว่ายน้ำว่ายน้ำจะตัวใหญ่นะตัวใหญ่มากกว่านะมันเลยไม่ค่อยรู้สึกขาใหญ่แต่ผู้หญิงวิ่งขาไม่ค่อยใหญ่นะ ผมว่านะขาไม่ค่อยใหญ่นะมันจะเป็นรูปบันร่างมากแล้วเข่าล่ะครับมีปัญหาอะไรไหมครับไม่มีค่ะที่ผ่านมาก็ไม่เคยเจออะไรแล้วจากที่วิ่ง10กิโลได้ที่ชายหาดแล้วหลังจากนั้นมาแล้วยังไงต่อตั้งใจจะลงแข่งพอ10โลได้มันก็เริ่มมีกำลังใจเนาะอืมก็เลยแบบซ้อมไปฮาฟก็ใช้เวลาประมาณสัก2เดือนครับค่ะก็ฮาฟละ20ละฮาฟครั้งแรกเลยเนี่ยที่ภูเก็ตภูเก็ตมาราธอนนะใช่อ๋อแล้วก็ได้ใช่แต่ก็ยังถอนหายใจอยู่คืนนั้นถอนหายใจโอ้โหเพราะว่าก่อนวิ่ง21เนี่ยวิ่งมากสุดก็คือ17อีกแล้วไม่เคยวิ่ง
ไม่เคยวิ่งเทิร์นไม่เคยวิ่งเกิน21ไงฮะก็คือตารางก็ซ้อมถึง17แล้วก็ไปวิ่ง21แล้วเรามีโค้ชเรามีอะไรยังไงมั้ยเราก็ดูเสิร์ชเอาในอินเทอร์เน็ตอะค่ะก็ถามพี่ที่เคยวิ่งเงี้ยแต่ไม่ได้มีโค้ชไม่มีก็ทีนี้นักวิ่งยุคใหม่นี่มี YouTube มี Google เป็นอาจารย์กันหมดเลยใช่นะจริงๆนะไม่ค่อยยากนะก็ดูตารางเขาก็มีตารางให้เนี่ยซ้อมมาราธอนต้องวิ่งยังไงอะไรเงี้ยก็มีง่ายไม่เห็นถ้าจะเสียดายคือไม่เห็นคุณกิ๊ฟตอนไต่ตัวในตัววิ่งยูนิฟอร์มวิ่งนี่ใส่ขนาดไหนคือเวลาลงแข่งเนี่ยนะจะจัดเต็มมากแต่ว่าที่ผ่านมาสนุกกับการแต่งตัวชุดวิ่งสนุกด้วยแสดงว่าเหมือนจะแต่งตัวไปทำงานอย่างนี้เลยใช่ไหมฉันวางแผนแฟชั่นนิดนิดนึงแฟชั่นนิดนึงจะมีกลุ่มเพื่อนกลุ่มเพื่อนก็คือเพื่อนผู้หญิงผู้ชายที่ไปวิ่งด้วยกันก็จะแบบก็จะส่งหากันว่าจะใส่สีนี้นะอะไรอย่างเงี้ยพี่มีรูปไหมส่งมาได้ไหมเดี๋ยวจะอินเสิร์ตเข้ามาได้ส่งมาให้หน่อยละขั้นมาขั้นมาเดี๋ยวส่งไปให้กับรูปเพื่อนๆด้วยสนุกเพราะผมอย่างที่ล่าสุดที่ไปวิ่งสุโขทัยผมเห็นบางท่านที่ผมพูดในรายการใช่คุยรายวันเหมือนกันนะเป็นสามีภรรยาคู่หนึ่งผมเข้าใจภาษาอินเดียนะครับถ้าผิดขออภัยด้วยผู้หญิงก็คือแคตตากรีของฝ่ายชายเนี่ยผู้หญิงผู้ชายประมาณ40กว่าแต่ว่าแต่งตัวหน้าผมเป๊ะมากเลยผมแล้วคือจะไปที่สุดจะไปสิงคโปร์ด้วยนะแล้วก็แบบทึ่งมากเลยอ่ะเขาวิ่งมาราธอนจนจบเขายังดูโป๊ะจะยังดูแช่อยู่เลยผู้หญิงแบบของผมตอนไม่น่าเชื่อไปวิ่งซูเปอร์สปอร์ตผมนึกตั้งแต่ลงสมัยต้องใส่เสื้อสีนี้หมวกแบบนี้กางเกงผมก็เป็นที่เนี่ยผมก็ต้องจัดท็อปให้ผมแบบสบายสบายแบบแล้วเวลาใกล้ๆจะเห็นช่างกล้องแล้วต้องแบบนิดนึงแน่นอนเลยผมเพิ่งวิ่งนิ้วมั่งต้องอะไรมากใช่ไหมผมวิ่งครั้งแรกเลยยังแบบไม่ชินไงก็เลยแบบก้มหน้าก้มตาเดียวเนี่ยออกมาก็ก้มหน้าก้มตาเดียวเดี๋ยวค่อยอินเสิร์ตแรกๆก็ไม่รู้ค่ะพอไปเรื่อยๆแล้วจะแบบมีคนแนะนำเพื่อนแนะนำคนข้างหน้าผมกระโดดเลยกระโดดแล้วเฮ้ยเขามีช่องกล้องต้องไปดูไอ้นี่เลยอ่ะไอตอนที่ไปวิ่งที่ครั้งแรกที่เขาใหญ่มาราธอนของ Unique Running อ่ะผู้ชาย2คนทำท่าการนำสไตล์ตอนนั้นกำลังดังกำลังสไตล์มันนั้นก็ถ่ายรูปโอ้โหตอนนั้นเราฮับมาทำกูเหนื่อยจะตายมีการนำสไตล์นับถือนะแต่ตอนนี้โอเคเข้าใจอารมณ์ได้อ่ะเดี๋ยวก่อนแล้วพอฮับเราทำได้ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่จำได้ไหมฮาฟแรกเนี่ย2ชั่วโมง19นะถ้าจำไม่ผิดโอเคเลยนะโอเคเลยนะก็เฉยๆพอฮาฟแรกผมก็2ชั่วโมงประมาณอย่างเงี้ยผมจำไม่ได้ประมาณอย่างเงี้ยเหมือนกันแล้วก็พอฮาฟแล้วทีนี้ก็ใช่มุ่งสู่มาราธอนกี่ครั้งถึงจะไปถึงมาราธอนกี่อีเวนต์กี่ครั้งไม่ผ่านอะไรมามั่งกว่าจะไปถึงมาราธอนเข้าไปกี่อีเวนต์แล้วจากฮาฟมาราธอนครั้งแรกก่อนจะไปถึงมาราธอนจำไม่ได้แฮะน่าจะเยอะน่าจะประมาณภูเก็ตเนี่ยเขาจะจัดประมาณกลางๆปีใช่ไหมคะครับแล้วก็ฮ่องกงเนี่ยมันจะเดือนกุมภาครับก็คือประมาณ 6-8 เดือนตรงเนี้ยที่สองไม่นานเลยนะไม่นานเลยนะพอเราผ่านฮาปุ๊บเราขออีกครึ่งปีเราผ่านตอนนั้นที่ตั้งเป้าก็จะไปลงมาราธอนนี่คือวันไหมครับว่าแบบเฮ้ยมาราธอนมันดับเบิลขึ้นไปจากฮาปอีกไหมแต่ก็มั่นใจว่าหวั่นใจมากไม่เคยไม่มั่นใจแล้วยังไงคือสมัครก่อนแล้วว่าไงทีใช่สมัครก่อน ไม่รู้ตัว เพราะว่าฮ่องกงเนี่ยเขาต้องสมัครล่วงหน้าค่ะสมัครล่วงหน้านานเลยแล้วก็ทำไมฮ่องกงคิดทำไมฮ่องกงก็เพื่อนเพื่อนชวนไปด้วยกันในประเทศไงเชียงใหม่กรุงเทพมาราธอนก็ไอมันไม่ได้ชอบคือก็อยากนะคะแต่ว่ามันเหมือนมันจังหวะไม่ได้ด้วยแล้วก็กลัวร้อนกลัวร้อนก็เลยไปขอไปฮ่องกงอ๋ออ่ะอย่างคือแบบกลัวร้อนกลัวไม่มีน้ำอะไรเงี้ยแล้วฮ่องกงเนี่ยมันลงอุโมงค์ด้วยใช่ไหมลงอุโมงค์แล้วก็ข้ามสะพานที่ลงอุโมงค์เกาหลีหรือฮ่องกงแน่ใช่แล้วก็ข้ามสะพาน3สะพานเหรอวิวสวย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 คุ้มค่าเนี่ยคุ้มแนะนำเลยแนะนำค่ะแนะนำจัดดีมากแล้วกิ๊ฟพออยากรู้โปรเซสในการคิดเฉยๆกิ๊ฟบอกว่าหนูจะมาราธอนแต่ขอไม่ร้อนอย่างนี้เหรอหรือไงคืออยากได้ที่มันแบบจัดแน่นจัดดีๆอ่ะจัดดีๆแบบว่ามีน้ำเยอะมีงานให้เตรียมให้ดีเลยเราจะรู้ได้ยังไงอ่ะ
มีน้ำมีห้องน้ำมีแบบเหมือนตามที่เขาพูดไว้ในแผนที่จะรู้ได้ยังไงว่ามันก็ทำกันบ้านนิดหน่อยไปเสิร์ชดูพวกรีวิวอะไรเงี้ยดูคนที่เขารอแล้วเขาก็ชมว่าใช่ใช่จะมีรีวิวแล้วฮ่องกงนี่ก็ติดอันดับแล้วไงก็ไม่จะเมื่อกี้จะบอกไม่แพงมากก็นึกได้เธอไปวิ่งออสโลเธอไปวิ่งมินนิโซตาเงินคงไม่ใช่ปัจจัยเท่าไหร่มั้งไปเที่ยวด้วยแหละหรอแล้วอย่างฮ่องกงไปแล้ววิธีการก็คือเราไปนอนไปถึงปุ๊บมันพุ่งขึ้นวิ่งอย่างนี้เลยหรือไปก่อนหรือเราไป1อาทิตย์ช้อปปิ้งก่อนไม่1อาทิตย์อะค่ะไปสัก 2-3 วันล่วงหน้าก็น่าจะ2วันก็ไปซ้อมก่อนไม่ต้องไม่ซ้อมไม่ซ้อมแล้วเทเบิลลิ่งแล้วเขาไม่ซ้อมแล้วก็ไปรับไอ้บิ๊บรับอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันหนึ่งล่วงหน้าแล้วก็ค่อยเราวิ่งหรอแล้วก็ไปแล้วเป็นไงแต่ฮ่องกงเนี่ยมันใกล้ใช่ไหมคะเวลามันก็ไม่ต่างมากก็คือไปสัก4คืนแล้วก็คือตอนก็ขนาดว่าเธอวิ่งเท่าไหร่วะ10กิโลหรือ2ในใจทั้งคืนฮะก็ร้อยโหแล้วมาตอนนี้เธอไม่นอนเลยมั้งตื่นเต้นได้นอนไหมครับนอนแต่น้อยอันนี้ไปใครอันนี้ก็ไปกับเพื่อนที่เหมือนกันใช่ค่ะเพื่อนไปมาราธอนฮ่องกงด้วยกันปีนั้นน่ะ4คนผู้หญิงหมดเลยผู้หญิงหมดเลยโอ้โหแล้วอีเวนต์ผู้หญิงทั้ง4คนคือมาราธอนหมดเลยด้วยใช่ลงมาราธอนหมดเลยโอ้ไม่เชิญไหมผมไม่กล้าเจอแต่คุณคิดคนเดียวไม่รู้ก็ไม่รู้ที่ว่าหาดีแล้วผู้หญิงไทย4คนไปวิ่งมาราธอนผมว่าเราอาจจะต้องขออนุญาตคุณกิฟว่าขออีกสักเทปนึงแล้วแบบเป็นผู้หญิงมาทอนกันหมดไม่ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยคำแนะนำผู้หญิงในการแต่งตัวอะไรก็ว่าเป็นอีกเรื่องนึงไปเลยต้องให้เอาชุดมาด้วยใส่ชุดนิ่งๆแบบว่าวันนี้แบบว่าเป็นแบบท่อนอะไรอย่างเงี้ยบิกินี่มาทอนเดี๋ยวก่อนแล้วยังไงมันเป็นไปตามแผนไหมมาทอนแรกของเราก็เป็นไปตามแผนนะคะคือเพราะว่ามาราธอนแรกเนี่ยไม่ได้ตั้งใจว่าจะจบเวลาเท่าไหร่ไม่ได้ตั้งใจแค่ว่าให้จบมีเดินไหมไม่เดินไม่มีเดินเลยจิ๊บวิ่งตลอดเลยใช่เก่งว่ะคือตอนจุดให้น้ำก็จะหยุดเดินสัก19กินน้ำเสร็จคือไม่เป็นคนที่ไม่วิ่งไปกินน้ำไปก็คือหยุดที่จุดให้น้ำกินเดินสัก19ก็วิ่งต่อมีแบบถึงแบบว่าสมมติ20 30กิโลแล้วแบบท้อแบบเออชนกำแพงกิโลที่32 34นี่เขาว่าคือไม่เคยชนกำแพงอะค่ะแต่ว่ามีไอ้พวกไอ้อีโมชั่นตรงเนี้ยมีว่าแบบเหนื่อยมากทรมานทำอะไรอยู่วันเนี้ยตาตาว่าตาหน้าไม่ทำแล้วอะไรเงี้ยมีแต่มีสามมาราธอนตามมาไม่ทำแล้วแต่ฉันจะทำอะไรกันไม่รู้แล้วก็แบบแค่แล้วคือแบบมันอารมณ์มันจะแบบอ่อนไหวบอกไม่ถูกนะเวลาวิ่งเนี่ย เวลาที่มัน30กว่ากิโลแล้วอะแค่คนชูป้ายว่าแบบสู้ๆอะไรอย่างเงี้ยเออแบบว่าดีเรานี่น้ำตาจะไหลอะ อย่างนั้นเลยอะคือแบบต้องไปลองมั่งละ แล้ว4คนที่ไปด้วยเนี่ย เห็นกันมั้งไหมไปด้วยกันตลอดไหมหรือว่าไม่ได้วิ่งเพสเดียวกันไงค่ะก็แยกกันวิ่งแล้วก็ไปเจอกันที่ใน4คนนี้กิ๊บวิ่งอยู่ประมาณคนที่เท่าไหร่ในกลุ่มเพื่อนกิ๊บเข้าคนที่3ก็คือกิ๊บไม่ใช่เร็วสุดแล้วกิ๊บก็ไม่ใช่ช้าสุดไม่ใช่แต่ว่าพี่คนที่เข้าสุดท้ายเนี่ยห่างกันแค่ไม่กี่นาที2-3นาทีแต่ถึงตอนวิ่งก็คือทุกคนแยกกันต่างคนต่างอยู่นะอย่ามานั่งคุยกันแล้วมันมีแล้วคือเป็นสนามที่มันมี cut off time อะค่ะที่สิงคโปร์ที่ฮ่องกงถ้าเกิดเช็คฐานนี้ช้าเกินไปก็ตัดออกใช่คือก็จะกลัวว่าต้องนั่งรถกลับอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่มีทางว่ากิ๊บก็เป็นไปได้อ่ะโหมันต้อง8ชั่วโมง7ชั่วโมง8ชั่วโมงประมาณนั้นมั้ยแต่คือเราก็ไม่เคยไงคะอ๋อใช่เราก็ไม่รู้ไงเราไม่รู้ว่าเราจะวิ่งกี่ชั่วโมงอย่างเงี้ยอ๋อเอาแล้วพอถึงเส้นชัยน้ำตาไหลเลยร้องไห้เลยมาราธอนแรกให้ร้องไห้แต่ก่อนจะถึงเลยป่ะยังไม่ทันที่ถึงมันไหลมาตลอดทางไม่คือมันจะซึมกิโลที่30กว่าที่แบบเหนื่อยอ่ะแล้วก็เจออะไรที่มันแบบคนให้กำลังใจหรือเจอคนที่บางคนที่เป็นนักวิ่งแล้วเขาเหมือนให้แรงบันดาลใจเราอ่ะบางทีอ่ะเคยอันนึงที่วิ่งฮาล์ฟที่พัทยา
น้ำตาร่วงเลยเพราะว่าเราก็วิ่งอยู่แล้วก็เหนื่อยมากแล้วก็แบบบ่นกับตัวเองแล้วอ่ะแล้วอีกแป๊บนึงมีพี่คนนึงอ่ะผู้ชายอ่ะร่างกายเขาไม่ดีอ่ะเขาวิ่งอย่างเงี้ยวิ่งอย่างเงี้ยคือแบบเหมือนเขาวิ่งผิดปกติแหละถ้าวิ่งเนี่ยรู้เลยว่าผิดปกติรู้ว่าเขาแบบไม่ใช่แบบไม่ใช่ครบแบบเราคือเขาวิ่งแบบนี้แล้วอ่ะแล้วเขาวิ่งแซงเราไปอ่ะเราน้ำตาร่วงเลยนะคือแบบโอ้ยเรายังบ่นน่ะแล้วเขาแบบยังสู้อ่ะเงี้ยแล้วที่พัทยาสนามนั้นอีกค่ะอีกดอกนึงก็คือว่าวิ่งไปเหนื่อยมากมีพี่ผู้หญิงคนนึงมาแล้วก็บอกหลังตรงไว้น้องมองยอดไม้นั่นคือเขาจะสอนมีประสบการณ์แล้วเขาก็บอกว่าเขาเป็นมะเร็งนะเพิ่งทำคีโมไปไม่กี่เดือนก่อนแล้วเขามาเพื่อเป็นอาสาสมัครให้กับนักวิ่งตาบอดอันนี้เราน้ำตาเข้ามาโอ้โหอีกดอกเลยอ่ะรีบสปีดคือเนี่ยเวลาไปงานวิ่งมันจะเจอคนแบบเนี้ยค่ะที่แบบทำให้เรารู้สึกเจอที่ซูเปอร์สปอร์ตตอนผมวิ่งเจอคุณลุงแบบแก่มากแล้วอ่ะแบบถ้าคุณลุงแกยังไหวเราก็ต้องไหวดิคิดอย่างเงี้ยเลยอ่ะเนี่ยพอกลับมาที่มาราธอนแรกก่อนพอถึงเส้นชัยปุ๊บไอ้ที่เราบอกว่า30กว่ากิโลแล้วบอกว่าไม่เอาแล้วอะไรที่ไม่ใช่ไม่เอาอะไรแล้วแล้วพอจบมาราธอนปุ๊บความรู้สึกคือเฮ้ยกูนี่สองเมื่อไหร่วะอะไรอย่างเงี้ยวะก็รู้สึกสนุกรู้สึกแบบดีใจเออรู้สึกดีใจรู้สึกแบบเหมือนเป็นความสำเร็จอันใหญ่ในชีวิตเพราะไม่เคยคิดว่าจะทำได้แล้วก็ไม่คิดอะไรมากก็ดีใจก่อนดีใจทั้ง4คนช้อปปิ้งแรงเลยจากจุดนั้นไปโอ้โหเดินไม่ไหวเดินไม่ไหวคือว่าสภาพไม่ไหวใช่ไหมไม่ใช่ช้อปปิ้งไม่ไหวไม่ใช่ไม่ช้อปจนแบบถือกลับมาไม่ไหวไม่สภาพขาไม่ไหวไงก็เลยไม่เดินเลยโอ้โหเพื่อนคนหนึ่งกลับเลยณวันนั้นวิ่งเสร็จแล้วเย็นนั้นกลับเลยเออโอ้โหก็แบบส่งเมสเซจบอกกันบอกว่าขอรถเข็นให้ด้วยส่วนเราอยู่ต่ออีกวันหนึ่งแล้วที่ฮ่องกงมันเป็นรถไฟแล้วก็เดินลงบันไดเออโอ้โหทะเลาะกับบันไดค่ะของพี่เนี่ยนะวันที่ขับจากสุโขทัยนะขับกลับมาเนี่ยแล้วก็ต้องไปที่ห้างสรรพสินค้าแค่ลานจอดรถอ่ะเราต้องเดินขึ้นบันไดครึ่งชั้นเพื่อเข้าห้างแค่นั้นอ่ะประคองปัญญาก็จับหน่อยเขาบอกวิ่งแล้วจะสาวขึ้นโอ้คือสาวบันไดขึ้นเออแล้วหลังจากนั้นมาพอเรามาราธอนเราก็ได้แล้วนี่ก็มันก็เหมือนกับจะทำอะไรต่อหรือเปล่าหรือก็แต่มันทุกครั้งเนี่ยมันก็เผชิญทุกครั้งแล้วก็ในวันตอนที่ฮ่องกงมาราธอนนั่นคือจากวันแรกที่เริ่มไปสวนลุมนั่นคือประมาณนะครับปีสองปีนะคะเกือบสองปีเกือบสองปีแล้วก็เข้าสู่มาระหว่างนั้นเนี่ยระหว่างมาราธอนอื่นเนี่ยเราก็มีฮาร์ปมีอะไรอย่างที่บอกมันก็มาเรื่อยๆมีอะไรแล้วก็ไปใช่ไหมแล้วก็ซ้อมสวนลุมตลอดไม่เคยไม่วิ่งติดกันนานๆยกเว้นบาดเจ็บ คือสม่ำเสมอมากสนุกรูทีนของคลิปคืออาทิตย์ละประมาณ 3-4 วันค่ะอาทิตย์หนึ่งอะแล้วครั้งหนึ่งสี่ก็จะมีไอ้วันธรรมดาที่ไปเนี่ยระหว่างวันธรรมดาที่ไปเนี่ยก็จะวิ่งสัก3รอบสวนลุม2รอบสวนลุม4รอบสวนลุมประมาณนี้ผมถามแซ่นิดนึงก่อนต้องย้อนกลับไปก่อนที่จะเริ่มออกมาเดินออกมาวิ่งก่อนหน้านั้นเราเป็นคนที่ออกกำลังกายหรือแบบสนใจเรื่องสุขภาพอยู่แล้วด้วยหรือเปล่าครับไม่แสดงว่าการวิ่งนี่คือก็ให้วินัยกับเราด้วยใช่เพราะเขาวิ่งยังไม่ถึงครึ่งรอบเลยเขาวิ่งได้แค่500เมตรเองไม่แต่หมายถึงว่าแบบอันนึกว่าแบบอ่ะใช้เป็นคนดูแลสุขภาพไม่แสดงว่าการวิ่งก็คือให้โยคะบ้างคือเป็นคนอยากออกกำลังกายอยากออกกำลังกายอยากที่จะแบบเป็นคนทำอะไรสม่ำเสมอแต่ไม่เคยทำได้จนกระทั่งมาวิ่งอ่ะถึงจะทำได้ก็เรียกว่าการออกกำลังกายการวิ่งก็ให้เรื่องวินัยเรื่องอะไรกับเราด้วยโทษนะสรีระเราเปลี่ยนไปไหมน้ำหนักเราลงไปไหมน้ำหนักไม่ลงหรอน้ำหนักไม่ลงแต่ว่ามันมีกล้ามเนื้อไอ้ส่วนที่หายกับไอ้ส่วนที่หมายถึงว่าไขมันก็อาจจะบางส่วนก็หายไปอ้าวกางเกงกระโปรงมันก็ต้องลดลงบ้างไม่เอ้ยนี่แปลกก็เป็นคนชอบกินเป็นคนชอบกินเป็นคนแบบก็คือไม่ได้งดแบบไขมันไม่ได้ขนมอะไรไม่ลดแทบไม่เปลี่ยนเลยเหรอเดิมฟังแล้วไม่น่าเชื่อหรอ
แล้วก็วิ่งเนี่ยมันทำให้เราแบบเริ่มที่จะมาสนใจออกกำลังกายอย่างอื่นด้วยเช่นเล่นเวทโยคะคือทำ strength training อย่างอื่นเพื่อที่จะได้กล้ามเนื้อแข็งแรงเราจะได้วิ่งได้ดีขึ้นกินก็ระมัดระวังตัวมากขึ้นเอออันเนี้ยที่เป็นจุดอ่อน ดูทำหน้าภูมิใจฉันแก้ไม่ได้บอกตรงๆบอกตรงลองไม่สามารถแก้การกินได้ก็พยายามค่ะพยายามเวลาเจอของหวานนี่แพ้ทุกทีเออจะถามขอโทษข้อเสียของเราการกินเรากินอะไรเรากินหวานมากใช่ชอบกินขนมชอบกินขนมแต่โทษนะก็ไม่ใช่คนอ้วนอะไรนะแต่มันก็เลยชดเชยป่ะมันก็เลยทำให้เรารู้สึกผิดน้อยลงพอละกินเออหรือป่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ไปเบิร์นออกพอเดี๋ยวเบิร์นออกอะไรเงี้ยแต่ยังสาวอยู่ยังทำได้จะ40แล้วค่ะแต่ก็นั่นแหละเด็กกว่าพี่นะแต่ก็ยังทำได้แล้วพอมาราธอน1 2 3 4ก็ยังไม่อยากร้อนอยู่ดีใช่ไหมฮ่องกงร้อนไหมสรุปไม่ร้อนเลยใช่ไหมประมาณ17องศาก็ไม่ร้อนกำลังดีแล้วที่2ที่ไปก็คือห้องโตเกียวเนี่ยหนาวแต่โตเกียวนี่มันเป็น global event แล้วนะโอ้โตเกียวสนุกมากแนะนำ3องศาผมดูสารคดีแบบมีแต่งตัวแบบสไตล์ญี่ปุ่นแบบแปลกๆเต็มละใส่แบบว่าโปเกมอนวิ่งกันอย่างเงี้ยโอ้โหสนุกมากคือเป็นงานที่จะมีคนสมัครประมาณ 300,000 คนฮะคือแล้วเขาคัดค่ะเนี่ยค่ะถ้าเกิดจะไปปีหน้านะคะเดือนสิงหาเนี่ยเขาจะเปิดในเว็บของเขาปีนี้ไม่ได้ใช่ไหมสิงหาปีนี้อีก2เดือนเขาเปิดรับสมัครใช่เปิดรับสมัครคือเขาจะเปิดรับสมัครในเว็บไซต์เขาเดือนสิงหาเราก็รีบเข้าไปลงทะเบียนพอลงทะเบียนปุ๊บประมาณตุลาค่ะเขาจะประกาศว่าเราได้ไปไหมก็คือเขาแรนดอมเขาแรนดอมเลือกประมาณได้ประมาณ 60,000 ถ้าจำไม่ผิดนะ 60,000 คนจาก 300,000 นะแล้วเราไปสมัครปีครั้งครั้งเดียวได้เลยก็เลยกลายเป็นว่าไม่ไปก็ไม่ได้แสดงว่าเดี๋ยวเพราะมันญี่ปุ่นด้วยผมถามนิดนึงอย่างโตเกียวมาราธอนเขาไม่มีคุริฟายว่าต้องวิ่งต่ำกว่าเท่าไหร่หรืออะไรเหมือนเขาก็ถามนะคะในฟอร์มอ่ะในฟอร์มที่กรอกเขาก็จะถามว่าเคยวิ่งหรือเปล่าถ้าเคยวิ่งแล้ววิ่งในเวลาเท่าไหร่เพราะว่าที่โตเกียวมันจะเหมือนจำกัดเวลาว่า7ชั่วโมงหรืออะไรนี่แหละ6หรือ7เนี่ยจำไม่ได้เขาปิดถนนปิดทั้งเมืองเลยโหสนุกมากเราตอนที่ไปโตเกียวนี่แบบเช้าวันนั้นนี่แบบตื่นเต้นแบบสนุกไปกับงานตื่นเต้นก็คือโหแค่เอ็กซ์โปก็มันแล้วอ่ะฮะเอ็กซ์โปขายของเนี่ยนะเดินได้เป็นวันเอ็กซ์โปใหญ่มากคุณสามารถซื้อเสื้อกางเกงรองเท้าได้ทุกอย่างเลยทุกสิ่งอย่างแล้วของที่ญี่ปุ่นขายเนี่ยไม่เหมือนที่อื่นยกตัวอย่างว่าดีไซน์ของเขาใช่สีรุ่นรองเท้ารุ่นเนี้ยสีเนี้ยมีที่ญี่ปุ่นเท่านั้นเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยเสื้อพงเสื้อผ้าเขาก็ดีไซน์เฉพาะของญี่ปุ่นกิ๊บก็ฉันอยากไปกิ๊บก็มีแต่ชุดซ้อมกิ๊บก็ไปช็อปมันทุกอย่างเลยแล้วลงชุดใหม่เลยงี้เลยว่าสนุกมากแล้วเขาก็แบบมีนู่นนี่กิจกรรมในนั้นนะคะในเอ็กซ์โปอ่ะเออสนุกแล้วก็พอวันจริงเนี้ยไม่คือเป็นการวิ่งที่มีความสุขที่สุดและ42กิโลไม่มีความรู้สึกว่าไม่กดดันเบื่อเลยไม่มีความคือเพราะว่า42กิโลทั้งตลอดทางอ่ะคนญี่ปุ่นเขาออกมาเชียร์นักวิ่ง42กิโลนะกิ๊ฟทำให้พี่ต้องไปเลยล่ะกิ๊ฟทำให้พี่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราไปจัดรายการที่นู่นกันดีกว่าแล้วคือ42กิโลนั้นอ่ะคนเขาออกมาเชียร์แล้วเขาก็เชียร์แบบที่เขาพูดกันอ่ะภาษาญี่ปุ่นอ่ะกัมบะเตะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็เอาอาหารมาเสิร์ฟน่ารักขนาดนั้นน่ะกิ๊บก็เอาเก้าอี้มานั่งเอาช็อกโกแลตมิโซซุปขนมนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเฉพาะคนที่ไปเชียร์นะของคนที่ผู้จัดอ่ะก็มีอีกโอ้คือโอ้โหแต่ต้องบอกผู้ฟังก่อนนะครับโตเกียวมาราธอนเนี่ยอาจจะไม่ถึงขนาดถ้าเป็นเทนนิสคือแกรนด์สแลมมันจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่มันใกล้เคียงมากเฮ้ยมันคือติด1ใน6เอออย่างนั้นเลยนะอ๋อใช่ใช่ติดแล้วใช่ใช่เป็นอย่างนั้นก็จะมีบอสตันมาราธอนอะไรเงี้ยนะมีบอสตันมีเบอร์ลินมีนิวยอร์กลอนดอนโตเกียวจำไม่ได้แต่โตเกียวล่าสุดถ้าจำไม่ผิดนิวยอร์กชิคาโกที่เพิ่งเป็นข่าวไปล่าสุดป่ะไม่ล่าอันบอสตันอันบอสตันนิวยอร์กแต่เดี๋ยวนะกลับไปตอนที่เราสมัครเนี่ยก็ในเมื่อมันแรนดอมคราวนี้กิ๊ฟก็คนเดียวเลยดิกิ๊ฟก็ไม่ได้มีเพื่อนไปกับเพื่อนมีเพื่อนเพื่อนได้ด้วยได้ด้วย
กิ๊บว่านะคืออันนี้เดาเอาเองนะคะว่าเขามีโควต้าให้ต่างประเทศคงมีการไม่ให้ก้อนเหมือนกับใช่คือถ้าต่างประเทศไม่ใช่ญี่ปุ่นไม่ใช่คนญี่ปุ่นสมัครไปเขาจะมีโควต้าให้เพราะว่าเพื่อนที่สมัครไปเนี่ยที่รู้จักเนี่ยที่ไปกัน4คน4คนอีกแล้ว4คนเดิมเลยไม่ใช่คนเดิมแต่รู้จักกันเดิมและอีกคนนึงที่อีกคนนึงเป็นผู้ชายคลิปจะทำให้ลูกพี่ขาดการเล่นไปอีกชิ้นนึงเพราะพ่อเอาเงินไปลงมาตอนเฮ้ยมันฟังแล้วมันน่าสนุกนะอุ้ยสนุกมากแล้วคนก็แบบคนเนี่ยแต่งชุดแบบใส่คอสตูมคือพี่จะไม่พบเจอแบบนี้ในโลกไหนจริงยกเว้นที่ญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นเท่านั้นแล้วมันแต่มันอะไรนะมันราบใช่ไหมค่อนข้างราบมันไม่ค่อยค่อนข้างราบค่ะมันไม่เนินเยอะที่ได้ยินมาใช่ค่ะน่าไปเนาะสนุกอันนี้มาตอนที่2คืออย่าพูดถึงมันเวลาก็คือดีขึ้นเวลาดีขึ้น5นาทีแล้วก็เราก็ไม่ได้ชมความสุขเพิ่มขึ้นเพราะว่าความ10เท่าความสุขเพิ่มขึ้น10เท่าแล้วไงต่อจะพูดว่าโป๊ความจะบอกว่าความที่คนมันเยอะเราก็ดูที่เวลาที่ชิปตอนที่เราไปถึงเส้นปล่อยตัวกับเส้นชัยใช่ไหมคะอันนั้นน่ะคือเวลาดีขึ้น5นาทีแต่ถ้านับตั้งแต่เรายืนอยู่ที่ตรงเขาปล่อยตัวเนี่ยจากที่เรายืนกับที่มาถึงตรงปล่อยตัวเนี่ย13นาทีโอ้คนเยอะมากเยอะมากคือจากที่เรายืนอยู่ตรงนั้นน่ะเดินมาถึงที่ปล่อยตัวเนี่ย13นาทีแล้วแต่ว่ามันนับเวลาจากชิปที่รองเท้าเราใช่มั้ยมันก็ไม่เป็นไรหรอกแต่คนมันเยอะเยอะมากมันไม่ถึงขนาดแล้วเบียดกันวิ่งใช่ไหมไม่แต่เห็นภาพประทับใจที่แบบเคยดูมันวิ่งอ่ะคืออย่างกรุงเทพมาราธอนยังแค่เซี่ยวหนึ่งเขาปิดถนนบางส่วนแบบที่ปิดเมืองทั้งเมืองนะฮะแต่ตอนไปญี่ปุ่นเมื่อตอนผมไปญี่ปุ่นตอนเมษานะแล้วเห็นเซ็กชันในห้างกีฬาเล็กๆของเมืองผมจะบอกว่าเล็กๆก็โตเกียวนะแต่ว่ามันเป็นห้างที่ออกมานอกเมืองหน่อยเซ็กชันที่ขายของวิ่งเนี่ยมันเยอะอย่างน่าตกใจนะคือก็เลยมีความรู้สึกว่าที่สงสัยมันน่าจะเป็นกีฬาที่คนญี่ปุ่นชอบนะไอวิ่งเนี่ยก็แล้วก็มาได้ยินอีกทีโอ้โหมันเป็นอีเวนต์ใหญ่นะทางน่าสนุกมากงั้นถามนิดนึงตอนที่บอกว่าอุณหภูมิต่ำมากๆนี่คือแต่งตัวยังไงครับก็คือเราก็ไม่เคยวิ่งหนาวขนาดนั้นนะคะเราก็เตรียมไปแบบเอาที่ว่าเซฟสุดอ่ะคือเอาไปเกินกว่าที่จำเป็นอ่ะแต่จริงๆแล้วก็ไม่เกินหรอกเพราะว่าเรามันหนาวจริงจากจุดเริ่มต้นจนกระทั่งถึงจุดจบมีสักชิ้นนึงมั้ยที่เราถอดทิ้งไม่ถอดหรอบอกเป็นแพงด้วย ไม่หรอกเสียดาย ต้องบอกให้ผู้ชมแบบนึกอยากไปวิ่งแบบเมืองหนาวบ้างจะได้เตรียมตัวถูกว่าแบบต้องเตรียมอะไรไปบ้างครับในอุณหภูมิขนาดคือที่ทําก็ไปเสิร์ชดูใน Google นะคะเขาก็จะมีบอกไว้เลยว่าถ้าวิ่ง30อุณหภูมิ30ขึ้นไปต้องแต่งตัวประมาณนี้20ถึง30แต่งตัวประมาณนี้10ถึง20แต่งตัวประมาณนี้ต่ำกว่า10แต่งตัวประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ดูแล้วก็ทำกันบ้านแล้วที่ไปโตเกียวเนี่ยใส่เสื้อ3ชั้นแล้วก็ใส่ถุงมือแล้วก็ใส่ผ้าพันหมายถึงว่าผ้าที่สวมอะค่ะที่มันเอาไว้พันคอก็ได้ไว้โพกหัวก็ได้ใช่ไหมคะใส่ขัดกันหนาวที่คอชั้นนึงแล้วก็ใส่หมวกแล้วก็มีที่ปิดหูแล้วก็ใส่กางเกงขายาวนี่ผมยังไม่ได้ลงลึกถึงสีนะพี่ผมว่าสีนี่จัดเต็มแน่ๆกิ๊บเอารูปมาด้วยนะสีอะไรเนี่ยแรงเลยไม่แรงมากโอ้โหเจ๋งว่ะแล้วมีหมวกมีอะไรมีหมวกมีหมวกใส่หมวกแล้วพอถึงเส้นชัยก็ธรรมดาละโอ้ยก็แฮปปี้หนาวอิ่มเนี่ยกินซูชิมาตลอดทางเธอกินอะไรเธอกินปกติก็ยืนๆเราก็ไม่กล้ากินหรอกเนี่ยไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่เพราะกลัวจุกกลัวอะไรมากหน่อยนะไม่ใช่ไม่ไว้ใจหรอกแล้วก็หกล้มด้วยที่โตเกียวหกล้มเพราะจะไปเอาขนมแหมรู้ทันนะคะคือมันมีไอ้เนี่ยมันมีไอ้ตัวไอ้ที่มันอยู่ที่ถนนที่มันแวบๆอ่ะทับทิมที่มันติดกันถนนสะท้อนแสงอ่ะสะท้อนแสงอ่ะแล้วเราคงแบบไม่ทันมองแล้วก็สะดุดลงไปคนข้างๆก็แบบล้อมกันใหญ่เลยเราก็ลงไปแบบเข่ากระแทกก็ตกใจกลัวคิดว่าจะวิ่งไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยเพราะมันประมาณครึ่งทางอยู่หน้ากินซ่าแล้วก็ลุกก็พอนั่งแบบสติมาสักพักก็เริ่มยืนวิ่งต่อได้ครับ
ก็วิ่งได้จนจบพอกลับมาถึงเส้นชัยเปิดดูกางเกงไม่เป็นไรเลยกางเกงดีมากไม่ขาดแต่ข้างในเนี่ยเลือดออกเฮ้ยมันเป็นได้ยังไงเออข้างแบบเข่าเนี่ยกระแทกเลือดออกแบบเป็นแผลเลยอ่ะแต่กางเกงไม่ขาดผมเลยถามไปข้อนึงระหว่างที่วิ่งที่โตเกียวหรือที่ฮ่องกงมีพกโทรศัพท์ไปถ่ายรูปอะไรอย่างนี้เหมือนแบบเออกิ๊บไม่พกถ้าวิ่งไกลอย่างนั้นนะไม่พกแต่ก็เห็นนะแต่มีพี่ที่เคยเห็นนะเออพี่ที่พกก็มีเออกูจะเหนื่อยจะตายทั้งเนี่ยถ่ายรูปเก่งจริงวะสองมาราธอนแล้วพี่แล้วอันที่3ไปออสโลค่ะอันนี้มายังไงเนี่ยอันนี้คือเพื่อนที่เพื่อนมีเพื่อนคนไทยแต่แต่งงานไปอยู่นอร์เวย์เป็น10ปีแล้วแล้วเขาก็ชวนว่าไปเที่ยวไหมเขาก็อยากให้เราไปหาเราก็บอกว่าก็หาสนามให้วิ่งสิทีนี้แล้วก็จะไปตอนนั้นจะได้ไปเที่ยวหาเพื่อนแล้วก็ไปวิ่งด้วยผมสงสัยเลยครับว่าทุกครั้งที่คุณกิ๊บไปเที่ยวนี่คือต้องไปแข่งด้วยทีเนี้ยสมมติว่าถ้าไปแล้วแบบว่าไม่แข่งนี่คือไปวิ่งแบบรอบสวนสาธารณะที่ไหนยังไงทุกครั้งเลยนะก็ไปหาก็จะไปหาว่าหรือติดการวิ่งจริงๆเออหรือว่าออกจากคือเวลาตอนเนี้ยถ้าเกิดเดินทางเนี่ยต้องมีรองเท้าวิ่งไปด้วยเป็นเหมือนกันโอ้แล้วออสโลนี่มันเป็นอีเวนต์ใหญ่ไหมคนเยอะไหมออสโลก็มันใหญ่ของเขาแต่คนก็ทัดเทียบกับโตเกียวไม่ได้เล็กกว่าใช่ค่ะเทียบกับฮ่องกงเล็กกว่านะอุณหภูมิอ๋ออันนี้ทรมานนั้นมันหนาวมากอันนี้เป็นสนามที่แบบโตเกียวตั้งกี่คือ3องศา3องศาเธอยังแต่ไม่มีฝนเธอยังว่าไม่ทรมานอันเนี้ยสนุกโตเกียวออสโลออสโลเนี่ยมันเริ่มที่4องศาแต่ฝนตกพอฝนตกเนี่ยมันความรู้สึกมันเหมือนศูนย์เลยค่ะมันแบบวิ่งไปสั่นไปแบบเปียกไปเงี้ยแล้วเสื้อผ้าที่จัดไปจากที่โตเกียวที่คุยกันเมื่อกี้ว่าเนี่ยจัดไปประมาณนี้ละที่ออสโลเราจัดเต็มกว่านั้นอีกมั้ยครับออสโลเนี่ยมันต่างเพราะว่ารู้แล้วว่าฝนจะตกเพราะมันมีพยากรณ์ว่าฝนจะตกเราก็เลยเตรียมเสื้อที่เป็นกันฝนเป็นแบบเสื้อที่มันกันฝนผมเห็นแล้วของพวกนอร์ทเฟซพวกโคลัมเบียมันจะมีเสื้ออย่างเงี้ยอยู่ใช่มันจะต้องมีฮูดด้วยแบบใช่มีกันฝนกันลมแต่ก็เอาไม่อยู่ทรมานมากนึกไม่ออกเลยนะพอวิ่งนี่มันเหงื่อออกเหนื่อยจะตายแล้วจะบอกแล้วยังจะสั่นอีกเหรอแล้วในวิ่งเมืองหนาวแบบนั้นเนี่ยมีนักวิ่งจากแถบแอฟริกาใต้ไปวิ่งเอารางวัลอะไรเงี้ยหรอเพราะว่าอย่างงานใหญ่ๆในกรุงเทพในกรุงเทพก็จะมีแบบวิ่งแอฟริกันแบบมาพอสมควรก็เลยแบบอยากดูว่าเมืองหนาวมากขนาดนั้นอ่ะเขาไปวิ่งด้วยไหมไม่แน่ใจค่ะเพราะเราสมัครเล่นเราก็ไม่ได้ดูเนาะแต่ว่าถ้าที่โตเกียวหรือที่ฮ่องกงเนี่ยเขาก็จะมีแบบพวกที่ระดับโลกเลยอยากไปอะค่ะแต่ว่าที่นอร์เวย์เนี่ยไม่แน่ใจเราไม่ได้ดูไม่ได้ดูแอฟริกันเขาคงอยากวิ่งแบบเบาเขาน่าจะแพ้ทางเขานะเจอหนาวมากก็จะวิ่งไม่ออกก็ได้นะเพราะมันหนาวเกินแล้วมันทรมานอันนี้ทรมานสุดแล้วที่วิ่งสุดใช่คือเป็นสนามที่คิดว่าจะไม่วิ่งอีกแล้วเลยอ่ะคือระหว่างวิ่งนะระหว่างวิ่งคือคิดเลยว่าฉันจะไม่วิ่งอีกแล้วโกรธเป็นสนามที่วิ่งไปโกรธอารมณ์เสียจากสนามที่แล้วแบบว่าแฮปปี้มากสนามนี้ตรงข้ามเลยมันหนาวมากมันไม่มีอะไรคาดเดาได้คุณถามว่าตอนนั้นคือเดือนอะไรครับน่าจะประมาณไม่น่าจะประมาณน่าจะประมาณกรกฎาค่ะนั่นซัมเมอร์นะใช่แต่ฝนตกโอ้โหซัมเมอร์แล้วพอลมมันมาเนี่ยโหมันเข้ากระดูกจริงอ่ะคือก้าวขาไม่ออกอ่ะแล้วมันมีช่วงนึงของสนามอะค่ะที่มันเป็นหินยุโรปอะค่ะที่มันเป็นหินก้อนๆแล้วมันเลยนั่นแหละคอร์บอนสโตนที่มันเป็นหินกลางนึกถึงอิตาลีครับฮะวิ่งมาสัก30 โลแล้วมาเจอหินแบบนั้นนะคะคือก้าวเข้าไปแตะพื้นปุ๊บเนี่ยร้าวไปถึงหัวไหล่มันแข็งอ่ะมันสะท้านมากเฮ้ยนึกไม่ออกจริงอันนี้นึกไม่ออกเนี่ยทรมานอันนี้แล้วมันลื่นมันอะไรไม่ลื่นไม่ลื่นเข็ดเลยเนี่ยเข็ดสนามเนี้ยแบบทำใจอยู่นานว่าจะวิ่งต่ออะไรเงี้ยคือทำใจอยู่นานแต่ก็ต้องเอาให้จบใช่ไหมมันเสียศักดิ์ศรีไงใช่โอ้ยไม่เอาแล้วสนามเนี้ยถ้านึกถึงอารมณ์ตอนนั้นน่ะคือแบบวิ่งเข้าเส้นชัยไม่รู้ตัวนะแบบที่เหมือนกับว่าเอาถึงแล้วหรอคือแบบอารมณ์มันอ๋อไม่ได้สังเกตมันก็วิ่งไปเรื่อยๆใช่คือเหมือนกับว่าเอาให้จบอะเซ็งอะใช่พอถึงเส้นชัยแล้วเอาถึงแล้วหรอคือไม่มีความรู้สึกว่านั่นคือวิ่ง
งานที่ออสโตรนี่คือวิ่งคนเดียววิ่งคนเดียวค่ะเพื่อนเนี่ยวิ่งเพื่อนที่อยู่ที่นู่นน่ะวิ่ง10กิโลเขาก็รอเราที่เส้นชัยพอเราเข้าเส้นชัยแล้วเพื่อนมาหาเนี่ยถึงจะมีสติรับรู้ว่าอ่ะจบแล้วดีใจเพื่อนแบบเพื่อนมารับอะไรเงี้ยแต่ระหว่างวิ่งอ่ะตอนหลังๆเนี่ยโอ้โหมันมากอาการของเราถ้ากรณีวิ่งแบบนี้อาการเราหลังจากที่วิ่งเสร็จแล้วเนี่ยมันเจ็บเหมือนกับตอนอื่นๆมั้ยมันก็ยังเจ็บคล้ายๆกันปวดแล้วความเมื่อยอะไรก็เหมือนกันใช่มั้ยเหมือนคล้ายๆกันใช่แต่พอเราซ้อมมาสักพักนึงขามันจะชินมันจะพอสนามที่3อ่ะความเมื่อยวันที่2มันก็ดีขึ้นนะอ๋อผมมันใช่ๆผมอาจจะหมายถึงในแง่ว่าวิ่งในอากาศที่หนาวมากๆมันทำให้เรามีอาการเจ็บแบบอื่นๆนะก็ไม่มีอะไรก็เหมือนกับวิ่งมาราธอนธรรมดาทั่วไปอันสุดท้ายที่4อเมริกาที่อเมริกาสนุกเหมือนกันอันนี้ไปได้ไงอันนี้ก็มีเพื่อนอยู่เพื่อนก็อยากให้ไปหาเธอจะไปเที่ยวสิใช่ก็ให้เพื่อนหาสนามให้ก็ให้เพื่อนหาสนามก็เลยไปที่มินนิโซตาก็เลยไปมินนิโซตาถ้าเทียบกันแล้วนี้แคชชวลสุดละอันนี้เนี่ยเป็นไม่เล็กไม่ใหญ่เป็นมันเล็กๆเล็กคือมีนักวิ่งทั้งหมดเลยรวมทุกระยะประมาณ 2,000 คนโหถือว่าใหญ่สำหรับบ้านเราเลยนะผมว่าบ้านเรานี่ไม่เล็กนะล่าสุดงานซูเปอร์สปอร์ตก็ประมาณ 2,000-2,500 ก็เยอะนะก็เยอะนะคืออันนี้คือแบบมันคืองานของเมืองเขาอะค่ะเมืองเขาก็ไม่ได้ใหญ่ก็สนุกทางสวยแต่มีฝนอุณหภูมิเท่าไหร่ฮะอุณหภูมิก็ประมาณ8ประมาณ8นี่แหละประมาณนี้แหละแล้วก็มีฝนแต่ว่ามันไม่ทำให้เราอารมณ์เสีย8เนาะแต่ละที่มันไม่เหมือนกัน อันนี้แบบวิ่งไปแล้วมีความสุขมากเลยแล้วก็เหนื่อยก็เหนื่อยนะแล้วก็เวลาวิ่งเปียกๆเนี่ยมันเจ็บเท้าอ่ะมันชาเรียกว่ามันชาดีกว่า มือเท้าชาตอนวิ่งก็คือใส่ถุงมือใส่อะไรเหมือนเดิมสนามนี้ลืมมาถุงมือไปก็ไม่ได้ใส่มีผลไหมน้อยก็ไม่รู้สิคะตอนรับน้ำใช่หลังๆรับน้ำคือรับมือเดียวไม่ได้ไม่มีแรงต้องรับสองมือมันชาแล้วก็พอชาเท้าชาเนี่ยเจ็บก็ไม่รู้สึกก็เลยจ้ำไปเลยไหนๆก็เจ็บไม่รู้สึกแล้วไงก็เลยก้าวจ้ำเนี่ยเลยเวลาดีสุดเป็นเหตุชนี้นี่เองมันชาแล้วถ้ารู้สึกตัวอาจจะเวลาจะไม่เท่านี้52นาทีพอดีถึงทุกวันนี้เราคงวิ่งเป็นกิจกรรมนอกจากก็ต้องอะไรนะงานส่วนตัวแล้วก็มีวิ่งขึ้นไปอย่างใช่ไหมก็แบ่งเวลาการวิ่งให้กับการวิ่งก็คือตอนช่วงเช้าตอนตื่นเช้าค่ะตอนตีสี่ตีห้าก็คือจะวิ่งยาววันเสาร์อาทิตย์นะคะยาวขนาดไหนครับก็แล้วแต่ว่าเรามีถึง20กิโลเลยหรือเปล่าครับก็แล้วแต่ว่าเราสมัครอะไรไว้ไม่ถ้าหรอหมายถึงว่าไม่มีอีเวนต์ไม่มีเหตุการณ์อะไรเลยเราไปวิ่งธรรมดาเราอ๋อมันก็คือเหมือนถ้าเราไม่ถ้าคือกิ๊บจะดูกิ๊บจะวางแผนนะคะถ้าเกิดว่าอย่างที่จะไปวิ่งพัทยามาราธอนอีก2อาทิตย์ใช่ไหมคะก็เนี่ยก็น่าจะซ้อมสักขึ้น15อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันจะถึงทุกวันนี้คิดมีรองเท้ากี่คู่วิ่งเยอะไม่กล้าพูดจะถามเลยเท่าไหร่ไม่กล้านับนี่แค่รองเท้านะเพราะอย่างที่เราเคยสามารถมีอยู่20กว่าคู่นะคนแรกอ่ะพี่นิวัฒน์อ่ะแกมีจัดการแก้บางส่วนเป็นรองเท้าสปอนเซอร์นะเยอะมากนะฟังโอ้โหตกใจหนูก็พอกันนี่ไม่กล้านับเสื้ออังเกงนี่แบบมหาศาลเลยอ่ะมีทุกคอมบิเนชันพี่จะเอาสีไหนตั้งแต่ช็อกกิ้งพิงค์นั่นสีดำชุดวิ่งเยอะกว่าชุดทำงาน ไม่น่าเชื่อหรอชุดทำงานน้อยกว่ามีแบบว่าใส่แบบว่าชุดกึ่งวิ่งกึ่งไปทำงานด้วยไหมครับ ถึงขนาดนั้นยังแบบว่าเตรียมตัวไปวิ่งด้วยแล้วฉันก็เลยใส่ชุดทำงานเดี๋ยวนี้ลืมถามหน้าที่การงานปัจจุบันคือทำด้านไหนอ่ะทำธุรกิจของที่บ้านนะคะอ๋อเป็นระแต่งตัวยังไงก็ได้ใช่ก็นั่นแหละชุดวิ่งก็คือชุดคือเพื่อนผมอ่ะคือหลังๆผู้หญิงเหมือนกันก็วิ่งเยอะขึ้นก็เลยไม่ใส่ชุดแบบเสื้อยืดกางเกงยีนธรรมดาไม่ใส่ใส่แบบเสื้อพร้อมวิ่งกางเกงพร้อมวิ่งตลอดเวลาแล้วก็แบบก็คือกิจการส่วนตัวเหมือนกันแล้วก็ทำเสร็จว่าเสร็จไปวิ่งต่อจะได้ไม่ต้องไปเข้าห้องเปลี่ยนเสื้อถึงทุกวันนี้คุณแม่ก็
ก็เปลี่ยนก็กลับก็มาวิ่งเพราะเราแม่วิ่งด้วยเพราะเราตอนแรกแม่ก็ไม่วิ่งเขาก็กลัวเจ็บเข่าแม่อายุเท่าไหร่นะครับ62ค่ะโอเคอ๋อไม่ก็ไม่เยอะไม่เยอะแล้วก็เขาก็ตอนแรกเขาก็ไม่ชอบที่เราวิ่งมาราธอนเพราะเขาคิดว่ามันไกลไปวิ่งแค่10โลฮาฟก็พออะไรเงี้ยแต่พอเราวิ่งได้เขาก็เริ่มแบบอุ๊ยวิ่งได้ด้วยเขาก็เริ่มตื่นเต้นเขาก็เริ่มวิ่งบ้างเขาก็แบบตอนนี้เขาวิ่งฮาฟได้ล่าสุดเขาไปวิ่งแม่ก็ที่ไปอเมริกาด้วยกันเขาวิ่งฮาฟโอ้โหแล้วทำไมไม่ชวนแม่นี่หลุดเพื่อนเขา4คนกันก็ไม่รู้เรื่องผมเจอคนกิ๊ฟคนเดียวครับพี่แม่เขาวิ่งฮาฟเราก็ไม่รู้เรื่องผมฮาราคิรีไปเลยดีกว่าครับพี่อะไรวะกันมันหลุดเลยขนาดนี้โอ้โหแล้วคุณแม่ซ้อมแม่ก็ไปสวนลุมด้วยกันเนี่ยค่ะก็ซ้อมตามคุณกิ๊ฟก็เขาก็จะวิ่งช้ากว่าไงก็จะพอไปถึงก็แยกกันวิ่งเดี๋ยวนะอย่างนั้นแม่กับกิ๊ฟเนี่ยรองเท้ารวมกันเนี่ยเป็นตู้เลยใช่ไหมก็ต้องพกอะไรเดียวกันด้วยเหรอครับไซส์เดียวกันแต่ไม่ใช้แต่คุณแม่ก็เยอะเหมือนกันใช่ไหมคุณแม่ก็ต้องเยอะเหมือนกันใช่ไหมโอ้โหน่าดูเลยตู้เลยเออเจ๋งดีอ่ะแล้วอย่างนี้คนอื่นๆในบ้านนี่เขาสนใจเรื่องกีฬามากขึ้นด้วยไหมครับนอกจากคุณแม่ก็มีคือน้องสาวเขาก็เล่นโยคะของเขาอยู่แล้วแล้วก็พี่เขยเอ๊ะไม่ใช่น้องเขยสิคะสามีน้องสาวเนาะเขาก็ปั่นจักรยานเขาก็ชอบปั่นจักรยานแต่เราน่าจะเอ็กซ์ตรีมที่สุดแล้วมั้งคือมาราธอนเนี่ยนอกจากว่าคุณจักรยานแบบวันละ200กิโลอนาคตเร็วๆนี้จะมีไปวิ่งที่ไหนงานใหญ่ๆไหมครับมาราธอนที่สมัครแล้วได้ก็คือที่ญี่ปุ่นอีกเป็นโอซาก้ามาราธอนอ๋อได้เหรอโอซาก้าด้วยโอซาก้าอันนี้งานอันนี้เขาก็ประมาณกี่หมื่นหลักหลายหมื่นคนเหมือนกันไม่เท่าตัวประมาณ20,000แต่ว่าไม่แน่ใจแต่ว่าอันนี้ก็คือต้องสมัครล่วงหน้าแล้วเขาก็เลือกเหมือนกันอันนี้ก็เป็นแรนดอมเหมือนกันก็เลยแบบไปต้องไปไม่แต่โตเกียวนี่แล้วต่อจากมาราธอนนี่คือคุณกิ๊ฟคิดว่าแบบจะไปแบบอัลตร้ามาราธอนหรือแบบไปเป็นปลายกีฬาอะไรอย่างนี้ไหมฮะก็เนี่ยอัลตร้าก็สมัครไปแล้วนะคะปีหน้าที่เป็น50กิโลเป็นเทรลแล้วก็ปลายกีฬาก็อยากเล่นแต่ว่ากำลังหัดจักรยานอยู่หัดจักรยานที่ว่าเนี่ยหัดปั่นจักรยานเลยนะครับเธอเพิ่งปั่นจักรยานเป็นนะครับ ใช่ไหมอันนี้มันเบสิกมากเลยนะขี่จักรยานไม่เป็นจนถึงอายุแบบ30กว่าเพิ่งจะมาหาจริงต้องบอกว่าถ้าไม่มีวิ่งก็อาจจะไม่มีการปั่นจักรยานเกิดขึ้นก็ได้ใช่แต่ว่ายน้ำเราโอเคอยู่แล้วว่ายน้ำโอเคก็อาจจะต้องเรียนรู้เทคนิคนิดหน่อยคำถามส่วนตัวนิดหน่อยแต่ว่ามันเริ่มต้นแบบนี้มันก็ควรจะต้องจบคำถามแบบนี้นะสาเหตุที่เรามาวิ่งเนี่ยก็คือเราเลิกถึงทุกวันนี้เรามีคนดูแลแล้วหรือยังไม่มีจบปิดรายการอะไรวะสวัสดีค่ะเรานึกว่าจะจบแบบดีเราจะจบแหมเฮฮากว่านี้แหมที่ถามแบบไม่รู้เลยจริงๆจบปิดรายการอ้าวถ้าเกิดติดต่ออยากติดต่อคุณกิ๊ฟหรือว่าอยากขอคำแนะนำผู้หญิงหรือว่าอยากไม่รู้แหละติดต่อมีช่องทางไหนไหม Facebook Twitter แล้วแต่เลยนะใช้ Twitter ไหม Facebook สําหรับบางคนเค้าอาจจะบอกว่าเรื่องส่วนตัวเค้าอาจจะไม่อยาก Facebook นี่ก็อยากจะให้เฉพาะคนที่เคยเห็นหน้าเข้าใจได้เจออะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้าใจได้เข้าใจได้หรือว่าหรือจะอีเมลก็ได้อีเมลไปที่niyad@hotmail.com ขอคำแนะนำนะครับว่าตอนวิ่งคุณกิ๊ฟคะซื้อรองเท้าที่ไหนดีคะซื้อเสื้อที่ไหนดีคะหรือว่ามันต้องใช้ครีมอะไรบ้างไหมคะผมว่าผู้หญิงหลายคนอาจจะห่วงพวกประเด็นนี้มากกว่านะเออแต่เราวิ่งเราไม่แต่งหน้าเลยบางคนเขาก็คิดเขียนให้พี่นะนี่จริงๆเราต้องให้แขกกินน้ำด้วยเนาะเราก็ลืมไปเลยแล้วเราคุยกับเขาไปเรื่อยเลยนะเราก็ไปไม่มีที่เทปนี้สนุกมากอ๋อเออนี่แหละที่ต้องให้เขียนเป็นชื่อภาษาไทยด้วยแหละกูสะกดผิดจริงๆนะเนี่ยก็เทปนี้นะครับถือว่าก้างทำผิดพลาดที่ไม่ชวนเพื่อนๆสาวทั้ง4คนขอโอกาสครับเฮ้ยผมขอโอกาสครับแล้วคุณแม่เนี่ยที่น่าทึ่งจริงคุณแม่ก็เป็นอีกเรื่องที่น่าทึ่งนะ
ว่าถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยจะเห็นเยอะไงเออใช่เป็นรุ่นแบบ50 60 70ที่แบบวิ่งไกลๆแต่แบบผู้หญิงเนี่ยผมไม่เคยแล้วคุณแม่วิ่งตอน60ใช่แม่เริ่มวิ่งตอน60แล้ว62ครับมาราธอนได้ว้าวเป็นเรื่องที่แบบโอ้โหน่าสนุกนะอาจจะเชิญมาอีกโอเคเดี๋ยวเราถ้าอยากติดตามรายการนี้ให้มาที่ช่างคุย .com นะครับหรือถ้าจริงๆต้องบอกว่าเป็นความร่วมมือระหว่างสยามพอด .com กับช่างคุย .com ครับกิโลที่ศูนย์เราจะพยายามทำรายการให้สม่ำเสมอให้สม่ำเสมอกว่านี้ไม่กล้าพูดว่าจะเป็นรายอะไรรายคิดถึงถูกต้องครับพี่รายคิดถึงเมื่อไหร่เราจัดถูกต้องครับตอนหน้าจะไม่ใช่เรื่องนักวิ่งนะครับที่มีในใจไม่ใช่เรื่องนักวิ่งโดยตรงแต่ถ้าเกิดใครเคยไปวิ่งตามอีเวนต์ต่างๆน่าจะผมมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องที่พี่กำลังเกิดเนี่ยครั้งแรกแป๊กไม่พูดดีกว่าเรื่องอะไรเพราะมันยังไม่ได้บันทึกไงใช่แล้วแต่จริงๆก็คิดว่านัดพวกเขาก็น่าจะยากอยู่เหมือนกันเพราะเขามันมีเหตุการณ์ทุกสัปดาห์ครับโอเคขอบคุณน้องกิ๊ฟมากที่มาแชร์ประสบการณ์นะครับผมคิดว่ามันน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆคนใช่มาออกกำลังกายเลยนะผมนี่ต้องเปลี่ยนเวลานอนแล้วพี่ทำไมนอนตีสี่ผมต้องนอนให้เร็วๆแล้วตื่นตีสี่บ้างจะได้มาวิ่งตอนเช้าบ้างไม่งั้นไม่ได้วิ่งเลยโอเคเราลาไปพร้อมๆกันขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณจ้า